กำหนดให้โพเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม OA OC เป็นรัศมีของวงกลมและตั้งฉากกัน AB BC เป็นคอร์ด AB ยาว8เซนติเมตร BC ยาว4เซนติเมตรจงหาความยาวรัศมีสูตรความยาวรัศมีในเทอมของคอร์ด AB R เท่ากับ1ส่วนรูท2คูณสแควร์รูท A กำลัง2บวก B กำลัง2บวกรูท2คูณ AB แทนค่า A 8ยกกำลัง2ก็64 B 4ยกกำลัง2ก็เป็น16 AB คูณกันก็32คำนวณแล้วนะ80บวก32รูท2ดึง8ออกมาข้างหน้ารูทนะเป็น2รูท2รูท2ตัดกันก็เหลือเลข2มันรัศมี R มีค่าเท่ากับ2คูณสแควร์รูท10บวก4รูท2